ผู้ชมเอาจริงๆกำลังขายของอยู่คนที่มาซื้อบอกเลยว่าไม่ใช่ลูกค้าธรรมดานะคะคุณบุโกะบอกว่าถึงกับกรี๊ดเลยคนที่มาซื้อนั่นก็คือพระเอกสุดหล่อณเดชน์คุกิมิยะเออนี่ณเดชน์เขาทักมาซื้อของกับแม่ค้าอย่างบุโกะค่ะขายลูกชิ้นปลานี่แหละค่ะเห็นบอกว่าโอ้โหดีใจมากนะคะโพสต์ไลน์ของณเดชน์นะคะที่ไลน์มาซื้อลูกชิ้นปลาซื้อเยอะมากนะคุณ20กิโลแต่ว่าแม่ค้าคนสวยอย่างบุโกะเขาบอกว่ามีแค่5กิโลอ่ะว่าแต่ว่าใช่ณเดชน์ตัวจริงหรือเปล่าไปฟังกันหน่อยค่ะคือตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่ตัวจริงคิดว่ารอเล่นๆหรือเปล่าพอถามน้องสาวน้องสาวว่าตัวจริงสิเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณน้องมากๆเลยที่อุดหนุนพี่อ่ะมาดูเช็คก่อนนอนว่าเออว่าใครสั่งออเดอร์เป็นยังไงวันนี้บ้างลูกขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วไปเห็นชื่อนึงสะดุดตานายณเดชน์คุกิมิยะเราก็คิดใจว่ารอเล่นปะเนี่ยโทรไปหาน้องสาวบอกเฮ้ยแกรอเล่นกับฉันหรือเปล่าหรือว่ายังไงบอกไม่รอเล่นมาอุดหนุนแบบเงียบๆเราเห็นเองเราแบบตกใจเราดีใจมากเลยแต่พอเช็คแล้วเออจริงๆด้วยน้องอุดหนุนแล้วก็แบบดีใจอ่ะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเราว่ารักน้องอยู่แล้วอ่ะนางรักน้องอยู่แล้วอ่ะนางณเดชน์น้องยาย่ารักน้องณเดชน์น้องยาย่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่คราวก่อนก็มีข่าวว่าณเดชน์เนี่ยไปซื้อหมูปิ้งข้างถนนเนาะมาคราวนี้ก็มาอุดหนุนพี่ๆในวงการอีกสงสัยยาย่าต้องกินลูกชิ้นจนอิ่มแน่นอนนะซื้อไป20กิโลเนี่ยส่วนอีก